วัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กถาดรสวานิลาค่ะเค้กถาดวานิลาสูตรนี้เป็นเค้กซิฟฟ่อนนะคะตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมนมข้นค่ะเป็นเค้กที่ทำง่ายไม่ยากเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดทำเค้กนะคะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอัตราส่วนและปริมาณสามารถกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเริ่มจากการแยกไข่แดงและไข่ขาวค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นเค้กซิฟฟ่อนนะคะเราก็จะทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน3ฟองต่อไปเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายเกลือน้ำเปล่านมสดน้ำมันพืชและกลิ่นวานิลาลงไปผสมกับไข่แดงค่ะจากนั้นให้คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะตามด้วยผงฟูค่ะแป้งเค้กเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะวันนี้จะใช้เป็นยี่ห้อพัดโบกค่ะพอใส่แป้งลงไปแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะโดยคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนค่ะต่อไปค่ะเรามาตีไข่ขาวนะคะไข่ขาวที่เราแยกไว้จำนวน3ฟองค่ะเปิดสปีดความเร็วปานกลางตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าค่ะหากไม่มีครีมออฟทาท่าก็สามารถใช้น้ำมะนาวแทนได้ค่ะจากนั้นให้ใส่น้ำตาลทรายค่ะโดยแจ็คจะแบ่งใส่จำนวน3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็อาจจะให้ห่างกันประมาณ 15-20 วิค่ะหลังจากใส่น้ำตาลจนครบหมดแล้วนะคะก็ให้เราตีต่อค่ะด้วยความเร็วปานกลางตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนแล้วก็ตั้งยอดอ่อนประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำค่ะเพื่อตัดอากาศประมาณ30วิค่ะต่อไปค่ะให้เรานำไข่ขาวที่ตีได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยจะแบ่งใส่ไข่ขาวทั้งหมด3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็จะคนตะล่อมให้เข้ากันด้วยความเบามือค่ะเคล็ดลับในการตีไข่ขาวให้ขึ้นง่ายนะคะควรจะเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่ค่ะและในขณะที่เราแยกไข่แดงและไข่ขาวก็ให้ระมัดระวังอย่าให้ไข่แดงติดลงไปในไข่ขาวค่ะเมื่อใส่ไข่ขาวลงไปในส่วนผสมของไข่แดงจนหมดแล้วก็ให้เราคนตะร่อมส่วนผสมจนกระทั่งเข้ากันดีค่ะหากใช้ตะกร้อมือไม่ถนัดก็สามารถใช้ไม้พายช่วยในการตะร่อมส่วนผสมได้ค่ะพอคนตะล่อมส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะเทส่วนผสมลงไปในพิมพ์เค้กค่ะวันนี้ใช้เป็นถาดขนาด 9x9 นะคะทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นถาดค่ะจากนั้นก็วางกระดาษรองอบลงไปในถาดค่ะต่อไปค่ะใส่ส่วนผสมลงไปในถาดได้เลยค่ะหลังจากเทส่วนผสมลงไปในถาดหมดแล้วก็ให้เราเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดค่ะหลังจากนั้นให้ใช้ไม้สะอาดคนลงไปในส่วนผสมเพื่อไล่อากาศค่ะแต่ระวังอย่าให้โดนกระดาษที่รองอบนะคะจากนั้นก็เคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศอีกครั้งค่ะแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยไฟบนล่างนะคะด้วยอุณหภูมิ 160-165 องศาค่ะใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีนะคะโดยไม่เปิดพัดลมนะคะแล้วก็วางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากเตาค่ะแล้วก็กระแทก 2-3 ครั้งจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นค่ะหลังจากที่เค้กเย็นแล้วนะคะเราก็จะคว่ำเค้กลงค่ะแล้วก็ดึงกระดาษที่รองอบออกจากนั้นเราก็จะไปตกแต่งค่ะตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมนมข้นนะคะวันนี้จะตกแต่งด้วยธีมสีหวานๆค่ะโดยจะใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะโดยจะใส่เป็นสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูค่ะ
สำหรับสูตรบัตเตอร์ครีมเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ท้ายคลิปนะคะเพื่อนๆสามารถดูสูตรและวิธีทำได้จากลิงก์ที่แปะไว้ให้ท้ายคลิปนะคะหลังจากผสมสีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำครีมแต่ละสีไปใส่ในถุงบีบค่ะบัตเตอร์ครีมนมข้นที่จะใช้นะคะเป็นสูตรง่ายๆแล้วก็สะดวกมากๆค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้ไม่หมดก็สามารถใส่ตู้เย็นได้ค่ะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายวันค่ะเมื่อเวลาเราจะใช้ก็นำออกมาจากตู้เย็นแล้วก็พักเขาไว้ให้คลายเย็นประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะหลังจากที่ผสมสีบัตเตอร์ครีมแล้วนะคะเราก็จะนำไปใส่ถุงบีบค่ะปาดบัตเตอร์ครีมไปที่เค้กนะคะในขั้นตอนนี้ให้เราปาดบางๆไว้ก่อนได้ค่ะหลังจากปาดบัตเตอร์ครีมไปบนเค้กเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาบีบบัตเตอร์ครีมที่เราผสมสีไว้ค่ะตัดปลายถุงบีบให้มีลักษณะเฉียงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็นำไปบีบลงบนเค้กได้เลยค่ะเค้กวานิลาชิฟฟ่อนสูตรนี้นะคะถือเป็นเค้กพื้นฐานค่ะสามารถต่อยอดเป็นเค้กอื่นๆได้อีกด้วยนะคะพิมพ์เค้กที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นขนาด 9x9 นิ้วค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มี 9x9 ก็สามารถใช้ 8x8 ได้ค่ะหรือว่าจะนำไปใส่พิมพ์แบบวงกลมก็สามารถใส่ขนาด 2 ปอนด์ได้ค่ะหรือจะทำใส่ถ้วยคัพเค้กก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะหลังจากตกแต่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดแบ่งชิ้นค่ะวันนี้จะตัดออกเป็นทั้งหมด16ชิ้นนะคะแต่ละชิ้นก็จะมีขนาด 2x2 นิ้วค่ะเนื้อชิฟฟ่อนสูตรนี้จะมีความนุ่มค่ะแล้วก็รสชาติหวานน้อยนะคะเค้กชิฟฟ่อนวานิลาสูตรนี้ทำไม่ยากนะคะถ้าเพื่อนๆจะทำทานเองในครอบครัวหรือว่าจะทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ก็สามารถทำได้แน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ